เฮ้ยขับรถภาษาเลยวะเฮ้ยคนงานใหม่ใช่ไหมครับรีบไปเช็คชื่อข้างในเลยครับเอาละเดี๋ยววันนี้จะมีคนงานใหม่จากสำนักงานใหญ่มาเลือกทำงานพวกคุณแนะนำตัวสิสวัสดีครับผมนิกครับและเมื่อมีคนงานใหม่ผมก็อยากจะย้ำกฎของที่นี่ที่นี่หากคนงานคนไหนลางานมาสายจะถูกปรับคนละ100บาทส่วนเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยทางเรามีสวัสดิการให้และที่สำคัญเนี่ยใครทำงานที่นี่ต้องห้ามลาห้ามมาสายห้ามอู้งานเด็ดขาดแต่ว่าทางบริษัทไม่ได้บอกนะครับว่าห้ามสายห้ามลาในกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นผมว่าปากแกเป็นแค่ลูกน้องฉันเป็นหัวหน้าเว้ยที่เนี่ยฉันใหญ่สุดฉันสั่งให้แกไปทำอะไรแกก็ต้องไปทำถ้าแกยังต่อปากต่อคำกับฉันเนี่ยแกอาจจะได้ทำงานวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายก็ได้จำไว้เอาละแยกย้ายกันไปทำงานได้และอย่าให้ฉันเห็นนะว่าใครแอบอู้งานฉันหักค่าแรงแน่อย่าไปคิดมากเลยนะปกติคุณมาร์คเขายิ่งกว่านี้อีกฉันอะชื่อจีส่วนเนี้ยชื่อพี่แชมป์เป็นพี่ชายฉันเองถ้ามีปัญหาอะไรอะปรึกษาพวกเราได้นะเดี๋ยวพวกเราช่วยขอบคุณมากนะครับไปทำงานกันเถอะเฮ้ยเป็นไงบ้างนิกทำงานวันแรกเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยมากครับว่างานนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะก็สนุกแหละแต่ร้อนหน่อยเป็นคนสวนนี่ไม่ง่ายเลยเนาะแต่มันก็ได้เงินดีนี่ยิ่งไปรับทันตามบ้านนะนี่เงินเป็นก้อนเลยนะงั้นคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาข้าวให้ครับได้เงินเดือน 9,000 ก็ไม่แย่นะแต่ก็โดนหักมาสายบ้างลาบ้างก็พอแค่จ่ายค่าห้องอะอะไรนะนี่ได้แค่ 9,000 เองเหรอก็ฐานเงินเดือนนี้ตั้งแต่แรกแล้วนี่แต่ว่าเงินเดือนเรามันข้ามาแล้วจ้าทุกคนวันนี้คุณมาร์คเขาใจดีมากเลยนะเอาข้าวเหนียวมาให้เราด้วยปกติอ่ะต้องออกไปซื้อข้าวข้างนอกนู่นกว่าจะได้กินก็เกือบหมดเวลาพักแล้วสุดท้ายก็ต้องหอบกลับไปกินที่ห้องเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะสวัสดิการที่ว่าเนี่ยคือไข่ต้มนี่เหรอใช่สิพวกเราก็กินแบบนี้ตลอดแหละบริษัทเขาก็ให้แบบนี้มานานแล้วรีบๆกินเถอะจะได้รีบไปทำงานขอตัวออกไปรับโทรศัพท์นอกแป๊บนึงนะเอ๊ะหยุดกินนั่นแหละ
รีบไปทำงานต่อให้เสร็จแล้วไอ้นิกมันหายหัวไปไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยนิกเขาออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกค่ะเดี๋ยวสักพักก็มาค่ะถ้ามันไม่กินข้าวก็อย่าหวังว่าจะได้กินเลยจำไว้นะไม่ว่าเวลางานหรือเวลาพักสิ่งที่ลูกน้องอย่างพวกแกควรทำคือห้ามเล่นโทรศัพท์จนกว่างานจะเสร็จเว้ยแต่คุณมาร์คครับนี่เขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับแล้วคุณมาร์คทำอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นลมระหว่างเวลางานคุณมาร์คจะรับผิดชอบได้ไหมล่ะครับงั้นแกก็เอาข้าวของแกให้มันกินดิหรือถ้าแกไม่กินเดี๋ยวฉันช่วยส่งขอให้ไหมหยุดได้แล้วคุณมาร์คอ้าวมาแล้วเหรอมาทำงานวันแรกเนี่ยธุระเยอะจังเลยนะไปคุยโทรศัพท์ซะนานเชียวแต่นี่มันเป็นเวลาพักนะครับผมจะคุยโทรศัพท์หรือว่าทำธุระอะไรมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเหรอครับนี่ถ้ามึงยังทำตัวแบบนี้นะมึงจะโดนกูไล่ออกกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านประธานเขาจะฟังใครระหว่างกูกับคุณไงกระจอกกระจอกแบบมึงอะคุณแพ้วเชิญเข้ามาข้างในได้เลยครับสวัสดีค่ะฉันแพ้วเป็นหัวหน้าคนใหม่จะมาดูแลเรื่องสวัสดิการทุกอย่างให้กับคนงานค่ะฮะนี่มันอะไรอ่ะผมต้องหาหัวหน้าคุณมาร์คเผื่อคนยังตั้งตัวไม่ทันผมขอบอกคุณตรงนี้เลยแล้วกันผมไล่คุณออกไอ้คนงานกระจอกกระจอกแบบมึงเนี่ยนะชื่อมึงเป็นใครวะฮะนี่คือคุณนิกลูกชายเจ้าของบริษัทพี่น้องไทยการ์เด้นในเครือรับจัดทำสวนของสำนักงานใหญ่คุณโทรมาได้จังหวะพอดีนะครับคุณเลขาตอนนี้ผมได้เข้ามาตรวจสอบดูงานแล้วรวมถึงเรื่องการเบิกงบและสวัสดิการของคนงานผมว่าหัวหน้างานเขากำลังยักยอกเงินของบริษัทอยู่คุณช่วยจัดการเรื่องนี้ผมหน่อยสิผมมีอภิสิทธิ์ในการไล่คุณแล้วหรือยังผมได้ให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและพบว่าคุณมีความผิดฐานยักยอกเงินของบริษัทนี่ผมแค่ไล่คุณออกนะถ้าผมออกจริงคุณได้เข้าคุกแน่คุณนี่ครับผมขอโทษนะครับคุณนี่คือผมแค่อยากช่วยบริษัทประหยัดงบนะครับจะไล่ผมออกเลยนะครับผมพร้อมปรับปรุงตัวผมพร้อมแก้ไขครับผมพูดคำไหนก็คือคำนั้นคุณหาเรื่องหักค่าแรงคนงานโดยที่ทางบริษัทไม่ได้มีนโยบายนี้ไหนจะเรื่องที่คุณเอาเปรียบสวัสดิการคนงานอีกบริษัทให้งบมาตั้งเยอะคุณให้คนงานกินแค่ไข่ต้มแค่นี้เหรอคนทำเรื่องพวกนี้ยังกล้าขอโอกาสอีกเหรอผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับที่ทำให้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เงินที่คนมาได้ยักยอกว่าคุณไปผมได้จ่ายคืนให้ทั้งหมดเพื่อเป็นการชดเชยนะครับขอบคุณคุณนิกนะครับขอบคุณมากนะคะส่วนคุณ
รีบออกไปจากที่นี่ซะผมจะนับ1ถึง3 1 2เออไปแล้วอ่ะทุยฝ่าไปก่อนเดี๋ยวพวกมึงเนี่ยคนเรานี่ก็นะหน้าที่การงานก็ดียังจะมาโกงเงินลูกน้องตัวเล็กๆของเราอีกนั่นน่ะสิรู้หน้าไม่รู้ใจใครจะไปคิดว่าคนมีหน้ามีตามีการงานที่ดีจะทำเรื่องแบบนี้ได้จริงๆแล้วผมว่าไข่ต้มนี่มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทเรามีสวัสดิการที่ดีกว่านี้ยังไงก็ขอบคุณคุณนิกมากนะครับที่ช่วยไม่ให้พวกเราถูกคุณมาร์คโกงค่าแรงไปนะครับต่อไปนี้พวกเราจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่คุณนิกเมตตาพวกเราค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณแพลค่ะสวัสดีครับพอดีผลไม้ที่บ้านมันสุกแล้วอ่ะผมก็เลยเอามาฝากอืมไว้ตรงนั้นแหละเอาหยงมาบ้านเหรอครับพี่โชคผลไม้ที่บ้านมันสุกแล้วอ่ะผมก็เลยเอามาฝากครับขอบใจมากเดี๋ยวอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ไปทำไก่ให้ไก่ต้องเลี้ยงไว้นะอย่าไปออกไข่ไม่เป็นไรหรอกครับพี่โชคเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับไหนๆก็มาแล้วอยู่กินข้าวกันก่อนค่อยไปถ้าจะทำกับข้าวให้เขากินน่ะก็ทำเองเลยนะฉันไม่ทำไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะพี่ฟูมาแล้วเหรอคะคุณรีบไปทำกับข้าวพี่ฟูกินได้ครับพี่ฟูคะเดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้โชคเขาตุ๋นไก่ให้พี่กินก็ดีนะยงอยู่นี่พอดีเลยอ่ะพี่มีเรื่องอยากปรึกษาเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบ้านนะฉันบอกคุณไว้ก่อนนะถ้าน้องชายคุณมายืมเงินอ่ะอย่าให้ยืมเด็ดขาดทำไมอ่ะก็ครั้งก่อนอ่ะยืมเราไป150,000ยังไม่คืนสักบาทเลยแต่เขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมนะฉันไม่สนหรอกว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าคุณให้ยืมอ่ะเราสองคนหย่ากันพี่โชคจะเรียกอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฉันบอกไว้ก่อนนะว่าพวกฉันไม่มีเงินให้แกยืมหรอกที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้มายืมเงินหรอกครับพี่แต่ผมตั้งใจเอาเงินมาคืน 2-3 ปีมานี้พี่ก็ช่วยเหลือผมมาไม่น้อยผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับนี่เป็นเงิน 200,000
ที่เกินอ่ะถือว่าเป็นดอกเบี้ยก็แล้วกันนะครับโยงดอกเบี้ยพี่รับไว้ไม่ได้หรอกนะน้องเขาให้อ่ะก็รับไว้เถอะผมยังมีธุระอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งกลับที่หยงยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่ผู้มาพอดีเลยพอดีฉันมีเรื่องจะรบกวนพี่หน่อยอ่ะมีอะไรก็ลองว่ามาสิพี่มีอะไรช่วยได้พี่ก็จะช่วยก็โชคน้องชายของพี่ทำงานรับจ้างไปวันๆหน้าที่การงานก็ยังไม่มั่นคงเลยอยากจะขอให้พี่ฟูช่วยหางานให้โชว์เขาหน่อยได้สิจริงเหรอคะพอดีตอนนี้ที่โรงงานพี่อ่ะเขาขาดคนงานดูแลโรงงานอยู่พอดีเป็นงานสบายสบายพี่ฟูถ้าจะช่วยเหลือกันจริงๆทำไมไม่ทำตำแหน่งผู้จัดการล่ะคะให้ทำตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่อยากจะช่วยอ่ะก็บอกกันมาตรงๆก็ได้พี่โฟครับงานอะไรผมก็ทำได้หมดเลยครับนี่คุณขอบใจนะโชคที่เข้าใจพี่อ้อยที่โรงงานพี่เนี่ยพี่มีหุ้นส่วนไม่ใช่พี่ทำคนเดียวอีกอย่างตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้มันต้องมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์พอเลยค่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างหยุดเลยนะโชคไม่ต้องทำแล้วกับคนกับข้าวไม่ต้องกินกันตอนแรกพี่ก็คิดว่าอ้อยรังเกียจแค่หยงคนเดียวตอนที่พี่เดินเข้ามาอ้อยก็ต้อนรับขับสู้พี่เป็นอย่างดีแต่พออ้อยขอให้พี่ช่วยแล้วพี่ช่วยไม่ได้ดั่งใจอ้อยอ้อยก็ไม่พอใจพี่ท่าแท้อ้อยก็ปรากฏอ้อยเนี่ยเปลี่ยนสีไว้ยิ่งกว่ากิ้งก่าเนาะโชตอนแรกงานนี้อ่ะพี่ตั้งใจจะให้หยงทำแต่พออ้อยมาขอร้องพี่ก็เลยจะให้โชคทำแต่จะทำไม่ทำก็แล้วแต่โชคนะส่วนเมียที่ไม่รู้จักรักพี่รักน้องเนี่ยโชคก็คิดเอาเองแล้วกันหยงเอากลับไปเถอะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฟูเมียไม่ตายผมหาไม่ได้แต่พี่น้องอ่ะเรามีกันแค่3คนข่าวถูพื้นเลยล่ะคะแม่แต่ว่าแบบนี้มันก็สะอาดแล้วนะคะแอนแม่บอกให้นั่งคุกเข่าถูทำตามที่แม่บอกสิคุณแม่คุณสั่งอะไรฉันต้องทำตามทุกอย่างเลยเหรอก็ใช่ไงในบ้านเนี้ยแม่ผมมีอำนาจสูงสุดคุณเป็นแค่สะใภ้ทำตามที่สั่งก็พองั้นเชิญพวกคุณใช้อำนาจให้เต็มที่
ไปนี่ฉันเดินไปไหนดูมีอย่างไงสิเนี่ยดูมันทำกิริยาแบบนั้นสิแอมนี่ไปไหนเนี่ยแอมทำไมพูดถึงเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนี้นั่นน่ะสิฉันก็แค่ให้เธอทำงานบ้านให้มันดีหน่อยแล้วเธอก็ทำหน้าไม่พอใจฉันแล้วก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านไปใช่แม่แค่สอนให้คุณทำงานบ้านว่าต้องทำไงบ้านถึงจะสะอาดพวกคุณสั่งฉันให้ทำงานบ้านให้สะอาดถึงขั้นที่ฉันคุกเข่าถูพื้นเลยเหรองานบ้านมันก็ต้องช่วยกันไม่ใช่เหรอคะนิกงั้นคุณมาคุกเข่าถูพื้นกับฉันไหมล่ะก็แม่ผมเคยบอกว่างานบ้านมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายนิกแกคุกเข่าถูพื้นไม่ได้ใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวฉันจะให้แม่คุกเข่าถูพื้นเองแม่มานี่มาออสออสนี่ออสแกจะทำอะไรเนี่ยฮะออสผมก็จะให้แม่คุกเข่าถูพื้นไงครับแม่ฉันก็ยังปวดอยู่ใช่พี่แม่เราอ่ะก็อายุเยอะแล้วนะเอ๊ะแกมานั่งคุกเข่าถูพื้นได้ยังไงเมียผมอ่ะอายุยังน้อยยังทำได้อยู่แกก็อายุยังไม่เยอะนี่อันนี้ถ้าแม่ทำไม่ได้งั้นแกก็ทำแทนแม่แล้วกันพี่อ่ะแล้วไปดิฉันบอกให้แกรับไปคุกเข่าถูพื้นถูไปถูให้หมดทั้งบ้านนี่แหละมากแล้วนะลูกแม่ว่าพอเถอะดูสิลุกไม่ขึ้นแล้วลูกอะไรวะนิกเป็นลูกผู้ชายแท้ๆถูพื้นแค่นี้ถึงขั้นปวดเอวปวดเข่าลุกไม่ขึ้นเลยเหรอวะแล้วเมียแกล่ะแม่ครับผมรู้นะครับว่าแม่รักเจ้านิกแม่ดูแลเจ้านิกเหมือนไข่ในหินแล้วแอนล่ะครับแม่แอนเขาก็เป็นลูกสะใภ้แม่นะครับแม่เคยคิดถึงความรู้สึกเขาไหมแอนเขาก็เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เขาเหมือนกันใจเขาใจเรานะแม่ลูกใครใครก็รักเหมือนที่แม่รักเจ้านิกนี่ไงไอ้นิกแกฟังนะเว้ยที่เขาพูดกันว่าถ้าหาผัวอย่าหาผัวลูกแง่ที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเพราะถ้าได้ผัวลูกแง่ที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแบบแกเนี่ยชีวิตมันจะไม่มีวันเจอความสุขเลยตอนนี้แกก็แต่งงานมีครอบครัวเองแล้วแกควรที่จะประคับประคองครอบครัวแกให้ดีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันทำช่วยกันคนละไม้คนละมือมันยากตรงไหนวะ
ได้แล้วนิกเลิกทำตัวเป็นเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมสักทีแกควรที่จะแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่เอะอะแล้วก็ฟังแต่แม่แม่พูดแม่บอกแม่สั่งอะไรแกก็ทำตามแม่ทุกอย่างนิกแม่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแกนะเว้ยแล้วแม่ก็ไม่ได้ถูกเสมอไปถ้าขืนแกยังทำตัวแบบเนี้ยสักวันครอบครัวแกก็จะพังเพราะแกเพราะแม่นี่แหละแม่ครับผมรักแม่นะผมไม่ได้อยากให้แม่ถูพื้นเลยแต่ที่ผมต้องทำแบบเนี้ยเพราะผมแค่อยากให้แม่กับนิกรู้ไงว่าสิ่งที่แม่กับนิกบังคับให้แอนทำเนี่ยแม่กับนิกทำได้ไหมถ้าแม่กับนิกทำไม่ได้แม่ก็ไม่ควรที่จะบังคับให้ใครทำแบบนั้นผมอยากให้แม่เปลี่ยนตัวเองใหม่นะครับเพราะแม่ไงแม่เลี้ยงนิกแบบนี้ไงน้องมันถึงไม่โตสักทีถ้าขืนแม่ยังเป็นแบบนี้นิกมันจะไม่มีวันโตเลยแม่ควรที่จะสอนน้องให้เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วแล้วผมหวังว่าแม่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมทำนะครับเก็บในห้องคุณช่วยไปดูลูกค้าโต๊ะโน้นหน่อยสิสงสัยดื่มเยอะไม่รู้จะทำไงแล้วคะเนี่ยได้เดี๋ยวไปดูเองคุณครับปุณคุณครับไม่เอาอะไรแล้วเมาแล้วเนี่ยคุณครับแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่สันทรายคุณช่วยเรียกรถให้คันหนึ่งสิไปส่งลูกค้ากลับบ้านเรียกรถเรียกทำไมล่ะเขากินเมียตั้งเยอะตั้งแยะกับข้าวอีกตั้งหลายอย่างรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เงินก็ยังไม่จ่ายช่างเขาเถอะที่รักเขาเมาขนาดนี้เขาจะจ่ายได้ยังไงรบกวนส่งลูกค้าถึงบ้านด้วยนะครับอ๋อได้ครับนี่ค่ารถครับพี่ส่วนนี้รบกวนไปส่งลูกค้าถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่ฝากหน่อยนะครับได้ครับผมขอบคุณครับอ
ร้านเราก็เป็นแค่ร้านอาหารเล็กๆกำไรวันนึงก็ได้แค่ไม่กี่บาทคุณยังจะหารถไปส่งเขากลับบ้านอีกแถมค่าอาหารเขาก็ยังไม่ได้จ่ายเราเปิดร้านอาหารนะคะไม่ใช่กำลังทำบุญคือถ้าคุณทำแบบนี้อีกหน่อยฉันรับรองได้เลยว่าร้านเราเจ๊งแน่คุณก็เขาเมาขนาดนั้นคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะเขาเมาคุณก็ให้เขากินฟรีงั้นเหรองั้นวันหลังถ้าใครที่ดื่มจนเมาคุณก็ให้เขากินฟรีทุกคนเลยสิร้านน่ะคุณยังจะเปิดอยู่ไหมเอาหน้าคุณช่วยเก็บของนะคุณเก็บเองไปเถอะไม่คงไม่ขายมันละขายของมาทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยยังไม่พอจ่ายค่าที่คุณใจดีให้เขากินฟรีเลยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่หมอนัดแม่แล้วลูกอ่ะก็ยังจ่ายค่าเธอไม่ครบคนนั้นก็กินฟรีคนนี้ก็กินฟรีถ้าเป็นแบบนี้ก็กินน้ำเปล่าแทนค่าไปทั้งบ้านเลยละกันแกครับอาหารยังใครอยู่ไหมครับปิดร้านแล้วครับกำลังเก็บร้านครับเออขายค่ะขายคุณเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเคลียร์โต๊ะให้ครับอ้าวคุณมูยืนซื่ออยู่ทำไมรีบไปเตรียมของให้ลูกค้าสิเนี่ยโซนเนี่ยผมเมาหมดเลยแต่นี่เงินนะครับฝากไปกับทางร้านก่อนเอ๊ะนี่คุณนี่เองเนี่ยใช่ครับต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้ที่เรียกรถไปส่งผมผมเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองวันหลังอาหารพนักงานบริษัทผมทางร้านก็รับออเดอร์แล้วก็จัดส่งได้เลยนะครับอ๋อเมื่อคืนนี้ผมยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมครับถ้าไงก็รวมบินกับวันนี้ได้เลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเชิญพวกคุณนั่งกันก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะให้พี่โอ๊ตทำอาหารจานเด็ดของทางร้านให้ค่ะพวกเรานั่งเลยนะครับเห็นไหมคุณสังคมปัจจุบันคนดีก็มีไม่น้อยการที่เรามีจิตใจที่ดีงามเป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดในชีวิตและจะประสบผลสำเร็จมากที่สุดความดีที่เราทำมันจะกลับคืนเรามาอย่างแน่นอนค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณดูแลลูกค้านะผมจะรีบไปทำอาหารได้ค่ะเช่นนั้นป่ะนะครับได้ค่ะ